สวัสดีครับวันนี้ก่อนนอนนะครับเอาเทคนิคการกรุ๊ปคลาสแบบใหม่ล่าสุดนะครับแบบโคตรเจ๋งนะครับมาฝากนะครับปกติคลาสก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราก็คือหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งอ็อบเจกต์อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราสามารถทำอย่างนี้ได้นะเดี๋ยวเราสมมติว่าดูนี้แล้วกันนะคลาส4นะเท่าที่ดูก็คือเป็นตัวพอดีไฟล์โครงสร้างมันมาทั้งกระบี่อย่างเงี้ยนะไม่เป็นไรแต่ว่าดูเป็นตัวอย่างได้วิธีกรุ๊ปแคชก็คือเราจะมาดูว่าไอ้ไฟล์ในส่วนเนี้ยนะครับไอ้พวกโครงเหล็กพวกนี้ที่ชนเนี่ยนะครับแล้วเราจะกรุ๊ปมันว่าไอ้ดักที่ชนกับตัวโครงเหล็กนะโครงเหล็กแบบเนี้ยเราจะมากรุ๊ปมันแบบทีเดียวรวดเร็วเนี่ยทำยังไงนะครับเราทำอย่างนี้นะนะมันเลื่อนมาข้างล่างหน่อยนะครับนี่เลื่อนมาล่างสุดนะอบานี้เลื่อนมาล่างสุดจะมีแท็บไอเทมตัวนี้เลื่อนมาจะมีแท็บไอเทมนะแบบนี้นะครับแท็บไอเทมซึ่งถ้าใครเห็นไม่ชัดเนี่ยเราสามารถเนี่ยดึงตรงนี้นะดึงขึ้นดึงลงหน่อยได้นะปกติผมก็จะดึงขึ้นไปสุดนะดึงขึ้นไปหน่อยขึ้นไปเยอะๆหน่อยขอทีให้เขาหน่อยนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่าคลาสตัวเนี้ยนะครับคือตัวคานชนกับตัวดักนะครับทีเนี้ยไอ้เจ้าสตรัคเจอรัลเฟรมมิ่งเนี่ยนะครับผมจะกรุ๊ปมันว่าไอ้คานเนี่ยคานแบบเดียวกันเนี่ยนะครับที่ชนกับดักเนี่ยให้กรุ๊ปไปเลยนะเราทำกันได้นะคลิกขวานะปึ้งแล้วก็กรุ๊ป clashes involving item นะปึ้งกลับมาดูลงมาดูนะเอาไอเทมเปลี่ยนก่อนก็ได้นี่เห็นไหมครับเขากรุ๊ปให้แล้วนี่เขากรุ๊ปให้แล้วนะครับแค่นี้เราก็จะได้ class นะครับที่ชนกับรู้สึกจะเป็นคานเนี่ยชนิดเดียวกันเนี่ยทั้งหมดนะนี่เป็นไงง่ายไหมนะครับมาเซ็กชันลองเนี่ยนี่โอเคก็ประมาณนี้ก็ไปลองเล่นดูได้นะคือวันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะก็จริงดินะครับเอาไปลองเล่นดูก่อนนะครับสวัสดีครับ